นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์และคุณนุ้ยสุตาครับติดตามการลงทุนส่งท้ายสัปดาห์กันนะคะที่เรายังคงต้องดูว่าปัจจัยของการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยสะเทือนตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าดูสหรัฐอเมริกาเขาบวกมาได้เพราะว่าเหมือนกับนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาช้อนซื้อกันนะครับหลังจากลงไปแรงนะครับแต่บ้านเรายังไม่พบนะโอไมครอนถึงแม้ตรวจที่ภูเก็ตยังไงก็ยังไม่เจอนะฮะ Facebook Live ก็มาคุยกันกับสำนักข่าวไทยได้นะครับวันนี้หุ้นกลุ่มเปิดเมืองจะมีแรงรีบาวช้อนซื้อกลับเข้ามาได้ในตลาดบ้านเราหรือเปล่านะครับลอง Facebook Live แชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทางเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตวันนี้ตัวเลขบ้านเราที่รายงานออกมากันก่อนนะครับก่อนหน้านี้ต่ำกว่า 5,000 ต่อเนื่องมา 3-4 วันวันนี้เป็นอีกวันนะฮะเป็นวันน่าจะเป็นวันที่5แล้วมั้งฮะที่ตัวเลขเนี่ยติดเชื้อต่ำกว่า 5,000 ต่อเนื่องนะครับวันนี้อยู่ที่ 4,912 รายและเสียชีวิตเพิ่มเติมมา33คนนะครับฝั่งของดาวโจนส์กันบ้างครับที่บอกว่าบวกค่อนข้างแรงเนี่ยนะฮะหลังจากมีแรงขายทำกำไรออกมาก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้นักทุนเข้าช้อนซื้อนะครับฝั่งของดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมาได้ 617.75 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บวกมาได้ 1.82% นะครับ S&P 500บวกมา 64.06 จุดนะครับขณะที่ Nasdaq บวกมา 127.27 จุดนะครับหลังจากดาวโจนส์ก่อนหน้านี้ร่วงลงหนักติดต่อกัน2วันทำการมีแรงช้อนซื้อเก็งกำไรเข้ามานะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากหุ้น Boeing ที่พุ่งขึ้นกว่า 7% หลังจากจีนครับอนุมัติเรื่องของเครื่องบินนะครับ Boeing รุ่น737 Max ให้สามารถทำการบินได้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยมีข่าวที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะในวงการการบินมาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วแต่พอจีนอนุมัติแบบนี้ก็ดันให้หุ้น Boeing พุ่งขึ้นมาเลยนะฮะขณะที่เมื่อคืนนี้ก็มีตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของฝั่งสหรัฐที่ออกมาด้วยแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะส่วนฝั่งของยุโรปเนี่ยไปดูกันยุโรปนี่ยังคงกังวลอยู่เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเพราะว่าถือว่าเขากังวลว่าอาจจะเป็นจุดที่กระจายการแพร่ระบาดเพิ่มเติมหรือเปล่าหลายประเทศในฝั่งยุโรปยังหนักอยู่นะคะทำให้ดัชนีเนี่ยปรับร่วงลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่100ที่ลงไป 39.47 จุดดัคเยอรมนีค่ะลงไป 209.56 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสลดไป 86.12 จุดร่วงลงมากกว่า 1% นะคะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาเพิ่มข้อจำกัดค่ะในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนก็เลยทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าจะกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือไม่ฝั่งของเยอรมนีเนี่ยเขาออกข้อจำกัดใหม่ด้วยนะคะในการควบคุมโควิด-19ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะเข้มงวดมากขึ้นส่วนสหรัฐเองก็คุมเข้มข้อจำกัดด้านการเดินทางและยังมีทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะเจเน็ตเยลเลนเนี่ยที่บอกว่าไวรัสโอไมครอนเนี่ยนะคะโควิดสายพันธุ์นี้เนี่ยทำให้เห็นว่าการแพร่ระบาดอาจจะยืดยาวออกไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยเกิดความไม่มั่นใจในมุมของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นคืนนี้ติดตามกันนะคะสำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะ PMI ภาคบริการหลายประเทศในฝั่งยูโรเนี่ยจะประกาศออกมาครับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจ่ออยู่รอโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าด้วยนะครับไหนจะมีการประชุมโอเปกด้วยนะครับในช่วงประมาณสุดสัปดาห์นี้ประมาณวันที่5วันที่6ธันวาคมเนี่ยนะฮะมาดูฝั่ง WTI กันก่อนนะครับเพิ่มขึ้นได้93เซนเพิ่มขึ้นมา 1.4% ไปอยู่ที่ 66.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับ Brent 69ดอลลาร์สหรัฐกับอีก67เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะเพิ่มขึ้นมา80เซนต์ฝั่งดูไบร่วงลงมา2เหรียญกับอีก3เซนต์ด้วยกันนะครับเหตุที่ WTI ปรับตัวในฝั่งแดนบวกปิดเพิ่มขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับหลังจาก OPEC Plus ครับมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงในปัจจุบันก็คือเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคม65ถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะฮะที่ต้องการให้ OPEC Plus เนี่ยเขาเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าระดับที่เขามีมติออกมานะครับต้องรอจับตาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโดยเฉพาะการประชุมสุดสัปดาห์นี้นะครับค่ะ
ไปดูฝั่งของทองคำกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ทองคำก็ยังคงร่วงลงไปนะคะ 21.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะราคาอยู่ที่ 1,762.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะถือเป็นระดับปิดต่ำสุดย้อนกลับไปตั้งแต่12ตุลาคมคือประมาณเดือนครึ่งนะคะโดยการร่วงลงของตลาดทองคำเนี่ยนะคะก็มีหลายๆปัจจัยด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าหุ้นไม่ค่อยดีแล้วก็คนกังวลการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยน่าจะหันมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำแต่ว่าคนก็ยังรอดูหลายๆปัจจัยนะเพราะว่าเฟดเขาก็มีท่าทีว่าจะเร่งการขึ้นดอกเบี้ยนะคะปรับลด QE เร็วกว่าเดิมด้วยนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนยังรอดูความชัดเจนตรงนี้อยู่ส่วนราคาทองในประเทศค่ะตรวจสอบล่าสุดในเช้าวันนี้เนี่ยประกาศครั้งที่1ออกมาแล้วบวกขึ้นมา50บาทค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่งขายออก 28,500 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 29,000 บาทค่ะเงินบาทกันบ้างนะครับเงินบาทเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ทรงตัวครับ33บาท88สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนักวิเคราะห์ชี้ว่าตลาดยังจับตาเรื่องของโอไมครอนนะครับถึงแม้ว่าจะแพร่เชื้อเร็วแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับเดลต้านะครับก็เริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงกันมากขึ้นนะครับนักค้าเงินมองกรอบเคลื่อนไหวเงินบาทของวันนี้33บาท75สตางค์ถึง33บาท95สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับไปดูเรื่องของการเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนในบ้านเรายังไงปัจจัยบวกเนี่ยดาวโจนส์ที่บวกขึ้นมาได้นะคะรับแรงช้อนซื้อโดยเฉพาะในหุ้นโบอิงที่หนุนตลาดขึ้นมาแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปิดบวกนะคะขานรับโอเปกพลัสที่ยังใช้นะคะเรื่องของกำลังการผลิตเนี่ยปริมาณน้ำมันเท่าเดิมอยู่ส่วนฝั่งของปัจจัยลบค่ะยุโรปยังคงมีความกังวลจากฝั่งของนักลงทุนค่อนข้างมากทองก็ปิดร่วงลงไปด้วยรวมถึงภาพรวมแหละค่ะว่าสายพันธุ์ใหม่ของโควิด19นี้ยังทำความรู้จักเรียนรู้แล้วก็รับมืออีกไปสักระยะหนึ่งครับช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยลงค่อนข้างหนักนะครับหลายวันต่อเนื่องเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับลงไป20กว่าจุดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยนะฮะมันก่อนนะ2วันต่อมาเนี่ยมันลง20กว่าจุดติดกันเลยแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1จุดก็คือไม่ได้ขึ้นมาขนาดที่น่าจะมีแรงช้อนซื้อตอนแรกเนี่ยตลาดเขาเก่งไว้แบบนั้นเพราะว่าแนวสำคัญก็คือ 1,600 จุดก็หวังว่าจะผ่านให้ได้และก็เป็นอีกกลุ่มรายย่อยที่พยายามดันตลาดขึ้นมาเข้าไปช้อนซื้อขึ้นมานั่นเองนะฮะค่ะแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยยังคงขายหนักอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในกลุ่มเมื่อวานนี้มีทั้งกลุ่มแบงค์นะที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็กลุ่มที่อาจจะมองว่าจะได้รับประโยชน์จากช่วงของการแพร่ระบาดแบบนี้อย่างกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะยังมาได้อยู่แต่กลุ่มแบงค์เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างปรับตัวลงพอสมควรเลยนะครับคุณชัยยศมองเรื่องนี้ยังไงนะครับคุยกับทางนักวิเคราะห์ของเรากันเลยนะครับคุณชัยยศจีวังคุณผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลกรุงศรีครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับภาพตลาดของเมื่อวานวันนี้จะยังคงต่อเนื่องไหมครับคุณชัยยศครับครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดูแล้วปัจจัยลบเข้ามาดูแล้วน้ำหนักมาอาจจะมากกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวโควิดโอไมครอนนะครับที่การระบาดเราก็พบในหลายประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ตัวเลขของตัวเซาท์แอฟริกานะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเร่งตัวขึ้นมามากนะครับจากช่วงต้นสัปดาห์อยู่ที่ประมาณสัก 2,400 นะครับล่าสุดอยู่ที่ 10,000 แล้วนะครับคือเรียกว่า1สัปดาห์นี้เร่งตัวขึ้นมามากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในส่วนของภาวะตลาดเนี่ยยังมีความกังวลจุดนี้นะครับแปลว่าในส่วนของอาการหรือการรักษาเนี่ยอาจจะยังไม่รุนแรงเท่าตัวเดลต้านะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขการแพร่ระบาดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับประกอบกับในส่วนของเงินบาทของบ้านเรานะวันนี้ก็เรียกว่าอ่อนค่าลงมาพอสมควรเลยนะครับก็มีแนวโน้มว่าตัวฟันโฟน่าจะยังชะลอตัวอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้เรามองภาพของตัวเซ็นเด็กเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,600 นะครับส่วนกรอบล่างประมาณสัก 1,580 นะครับครับกลุ่มแบงค์ที่ถือว่าปรับลงหลายตัวเนี่ยนะครับน่าสนใจแล้วหรือยังรวมทั้งกลุ่มเปิดเมืองด้วยครับตัวที่พื้นฐานดีๆหน่อยมองยังไงครับโอเคผมมองว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยในปีหน้ามีโอกาสนะฮะที่ตัวรายได้กำไรน่าจะเร่งตัวขึ้นนะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนเรื่องของตัวโลนโกลฟเนี่ยโดนกระทบจากโควิดไปเต็มๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเมืองแล้วนะครับเราก็ตัวเลขของติดเชื้อเราก็ค่อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักชั่วนาก็ถือว่าดีนะเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าปีตู
ธนาคารตัวโลนน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยทำให้ตัวรายได้กำไรดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นเรามองว่าตัวของกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้ามีจังหวะของการย่อตัวลงมาเนี่ยดูจังหวะในการทยอยเข้าสะสมได้นะครับตัวเด่นๆของเราจะเป็นตัวทหารไทยนะครับครับทหารไทยนะครับ TTB นะฮะใช่ครับใช่ อันนี้คือกลุ่มแบงค์ครับแล้วกลุ่มเปิดเมืองตัวพื้นฐานดีๆอย่าง AOT เอ่ยอะไรเอ่ยคุณชัยวุฒิมองกลุ่มไหนตัวไหนที่น่าสนใจในกลุ่มนี้บ้างฮะถ้าบอกว่ากลุ่มเปิดเมืองนะครับแล้วเราราคาลงมาหรือว่าราคายังไม่ได้ขึ้นไปแรงมากเนี่ยผมมองเป็นตัวอมตะอมตะกลุ่มนิคมไปเลยครับอมตะเนี่ยต้องบอกว่าเขามีทั้งชายเขามีทั้งเมืองไทยแล้วก็มีทั้งเวียดนามด้วยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายนิคมที่เวียดนามดีมากๆครับมันเป็นมาจากเรื่องของการย้ายฐานผลิตจากจีนเข้ามาที่เวียดนามนะครับเพราะนั้นตรงนี้เขาจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปโดยตรงเลยนะครับก็ตรงนี้เราแนะนำซื้อนะสำหรับตัวอมตะก็แนวเป้าหมายที่23.50 บาทครับช่วงที่ยังไม่แน่นอนรอดูสถานการณ์ของโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยค่ะดูเหมือนวอลลุ่มอาจจะยังเบาบางลงไปหน่อยมีคำแนะนำเทคนิคยังไงในการจัดสรรสัดส่วนในการลงทุนช่วงนี้บ้างคะขยับไว้ไหมเอาสักกี่ไม้ดีสำหรับรอดูในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยโอเคผมมองว่าเราควรจะแบ่งประมาณสัก3ไม้ก็แล้วกันนะครับไม้แรกนะครับไม้แรกเนี่ยอยู่ประมาณสักโลเดิมนะครับประมาณสัก1560-1570เนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะเข้าสะสมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบโชคร้ายจริงๆโอไมครอนมันระบาดมากกว่านั้นนะครับก็มองไปประมาณนั้น1520นะฮะซึ่งอันนี้เป็นโลเดิมรอบประมาณสักต้นปีเลยนะฮะก็อีกสักไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อไว้อีกไม้หนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเผื่อเหลือละนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกไม้หนึ่งนะผมมองว่า2เลเวลนี้แหละ1560-1570เนี่ย1ไม้แล้วก็1520อีก1ไม้นะครับส่วนตัวหุ้นเนี่ยก็ยังเน้นธีมเปิดเมืองเป็นหลักนะนะครับแม้ว่าตัวโอไมครอนจะเข้ามาแต่ว่าผมมองด้วยว่าด้วย valuation ด้วยบ้านเราที่เปิดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยน่าจะช่วยทำให้ตัวเลขของรายได้กำไรของกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นได้นะครับครับเอาละครับวันนี้ได้หุ้นหลายตัวเลยขอบคุณครับคุณชัยยศครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งของกลุ่มแบงก์ทางบล.กรุงศรีแนะนำเป็นทหารไทยพันธชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทางกลุ่มเปิดเมืองแนะนำในส่วนของนิคมนะครับก็คืออมตะนั่นเองนะฮะช่วงนี้อาจจะต้องรอดูหลายๆอย่างหน่อยเพราะว่านี่เดี๋ยวจะหยุดยาวด้วยนะ3วันก่อนที่จะเปิดตลาดกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลายๆปัจจัยที่ยังต้องดูต่อว่าจะยังไงดีค่อยๆทยอยเล่นใช่นะฮะเอาไปดูกันที่หุ้นน้องใหม่ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับกับทางตลาดหลักทรัพย์ MAI หุ้น TRV หลังจากเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกเปิดตลาดมาเพิ่มขึ้นมา2.42 บาทนะครับปรับเพิ่มขึ้นถึง 105.22% นะครับก็เป็นราคาที่ไปได้สวยเลยนะฮะนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็จับตาดูหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับซึ่งในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยใน IPO ครั้งแรกเนี่ยถือว่าคึกคักเลยนะครับ 2,000 กว่าล้านด้วยกันนะครับทางคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI บอกว่าตลาดหลักทรัพย์ MAIยินดีต้อนรับปมจ. TRV Rubber Products นะครับเข้าจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับชื่อย่อก็คือ TRV นะครับดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มอื่นๆอย่างเช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตรซิลยางท่อน้ำเป็นต้นนะครับปี63ที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้เนี่ยนะฮะน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าการจัดจำหน่ายของเขาเองเนี่ยก็เป็นการจัดจำหน่ายตรงให้กับผู้ผลิตสินค้าด้วยนะครับ TRV มีทุนชำระแล้ว105ล้านบาทด้วยกันนะครับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมแล้วก็หุ้นสามัญเพิ่มทุนนะครับ IPO เสนอขายให้กับประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการที่จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับราคาที่มีการเสนอขายใน IPO เนี่ยนะครับก็คือ 2.30 บาทตอนนั้นเปิดตลาดขึ้นมา4บาทกว่าเนี่ยขึ้นมาแบบโอ้โหหลัก 100% หลายคนก็ฮือฮาเหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกหุ้นน้องใหม่ที่มาวันแรกสวยเลยนะครับทางผู้บริหารของบมจ. TRV Rubber Products นะครับบอกว่าการระดมทุนครั้งนี้ก็จะไปซื้อในส่วนของเครื่องจักรไปเป็นเงินทุนซื้อเครื่องจักรชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยครับค่ะ
ขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีหุ้นอีกหนึ่งตัวนะคะเข้าเทรดในตลาด MAI เช่นเดียวกันนะคะโดยทางคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดเผยนะคะว่าบริษัทค่ะที่จะเข้าเทรดวันนี้นะคะที่ตลาดหลักทรัพย์ยินดีต้อนรับนั่นก็คือบมจ.เฮลลีดเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด MAI นะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า HL ค่ะวันนี้เนี่ยแหละค่ะโดยเฮลลีดนะคะหรือว่า HL เนี่ยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นโฮลดิ้งคัมพานีค่ะที่ประกอบธุรกิจร้านขายยาจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยปัจจุบันเฮลลีดนะคะถือหุ้นในบริษัทย่อย 100% คือบริษัท iCare Health จำกัดมีร้านขายยาอยู่4แบรนด์นะคะทั้ง iCare Pharmax วิตามินคลับแล้วก็ซูเปอร์ดรักมีสินค้าที่จัดจำหน่ายรวมกว่า 10,000 รายการผ่านร้านขายยา26สาขาในกรุงเทพนะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนในบริษัท Healthiness จำกัดค่ะประกอบธุรกิจคิดค้นพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอกทั้งว่าจ้างผู้ผลิตจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมเพื่อสุขภาพค่ะภายใต้แบรนด์ Prime และ Bisuto ในปี2563กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและรายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆในสัดส่วน70/30นะคะซึ่งเฮลลีดมีทุนชำระแล้ว136ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ50สตางค์ค่ะมีทั้งหุ้นสามัญเดิมนะคะ200ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก72ล้านหุ้นค่ะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนหรือว่า IPO เนี่ยโดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนไม่เกิน 64.8 ล้านหุ้นเสนอขายกรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทนะคะไม่เกิน 7.2 ล้านหุ้นค่ะเมื่อวันที่25 26และ29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในราคาหุ้นละ9.80 บาทสตางค์นั่นเองนะคะซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ.เฮลลีดเนี่ยบอกว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนี้ไปขยายสาขาปรับปรุงสาขาแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิด้วยนะคะครับมาดูกันที่เรื่องของ e-stamp นะครับหรือว่าอากร stamp ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดินหน้าตอบโจทย์เรื่องนี้กับธุรกิจโดยเฉพาะในโลกวิถีใหม่นี้นะครับทางบริษัท Digital Access Platform จำกัดหรือว่า DAP นะครับซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มุ่งสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลนี้แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะครับทางคุณภากรปีตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกครับว่า DAP หรือว่าบริษัท Digital Access Platform จำกัดนะครับเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับเพื่อรองรับแล้วก็เชื่อมต่อการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการหรือ Digital Gateway นะครับเดินหน้าขยายการให้บริการซื้อแล้วก็ชำระค่าอากร Stamp Electronics ครับโดยร่วมมือกับทางกรมสรรพากรจากเดิมเนี่ยที่ให้บริการ5ตราสารก็จะให้ครอบคลุมครบทั้ง28ตราสารตามประกาศของกรมสรรพากรนะครับผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของ DAP ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะครับโดยอากรที่ชำระเนี่ยสามารถใช้กับสัญญาในรูปแบบของกระดาษแล้วก็สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับด้วยความร่วมมือที่มีการพัฒนากับทางกรมสรรพากรนะครับก็สามารถที่จะชำระค่าอากรครบทุกตราสารในรูปแบบ API นะฮะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจซื้อแล้วก็ชำระค่าอากร Stamp ได้ทันทีประหยัดเวลาด้วยนะครับและตั้งแต่ที่มีการให้บริการ e-stamp duty ผ่าน DAP ตั้งแต่กรกฎาคม63ธุรกรรมโตต่อเนื่องนะครับโดยณไตรมาส3ปี64ที่ผ่านมาธุรกรรมเนี่ยร่วมกว่าหมื่นรายการแล้วก็การขยายให้บริการ e-stamp duty ครบทั้ง28ตราสารก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไปผู้ประกอบการท่านไหนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสมัครใช้บริการได้ที่ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีเมลนะครับ dap@z.or.th ครับค่ะมากันที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มอบเงินสนับสนุนค่ะให้แก่กองทุนสิริราชสู้ภัยโควิดนะคะซึ่งทางคุณกฤษดาเสกตระกูลรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนพร้อมด้วยคุณรองรักพนาประวุฒิกุลผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กรและคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนสิริราชกู้ภัยสู้ภัยโควิดนะคะ1ล้านบาทค่ะเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิช
ผู้อำนวยการศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กรหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะและคุณผู้ชมครับโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของคนไทยนะครับแมคโครและโลตัสที่มีธุรกิจแบบครบวงจรครอบคลุมธุรกิจค้าส่งแบบ B2B และค้าปลีกแบบ B2C นะครับปัจจุบันมีธุรกิจทั้งในไทยจีนอินเดียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาครับพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ผสมผสานกับทางช่องทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับเพื่อก้าวไปเติบโตเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปครับจองซื้อหุ้นแมคโครที่ตัวแทนธนาคารกรุงเทพนะครับผ่านแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy และบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับและผู้ถือหุ้นเดิมของแมคโคร CPO และ CPF ที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรจองซื้อหุ้นแมคโครนะครับที่ตัวแทนธนาคารกรุงเทพผ่านทางแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน SCB Easy ตั้งแต่วันที่4ถึง9ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรถ้าเป็น BBL นะครับ1333ถ้าเป็น SCB นะครับก็เป็น02-777-6784และ020909191รายละเอียดตามหน้าจอเลยนะครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับมาถึงสับลงทุนค่ะวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกัน1คำนะคะเรียนรู้กันไปวันละคำนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะนำเสนอคำว่า subordinate bond นะคะหรือว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ค่ะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยคือหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะอย่างเช่นการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็อายุเหมือนกับหุ้นกู้ทั่วไปเลยแต่ว่าจะต่างตรงที่สิทธิ์ในการเรียกร้องอย่างกรณีที่ผู้ออกตราสารเกิดล้มละลายนะคะคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้ก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องการชำระหนี้ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่ก็ยังสูงกว่าคนที่ถือเป็นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์หรือว่าหุ้นสามัญก็จะไล่เรียงลำดับกันไปค่ะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปคุยกันเรื่องปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนทั่วโลกมีผลยังไงบ้างรวมทั้งพาไปดูประเด็นเรื่องของค่ายรถกันบ้างในมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะติดตามช่วงหน้าครับโอกาสครั้งสำคัญที่ทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของไทยแมคโครโลตัสที่พร้อมเติบโตเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมของแมคโคร CPO และ CPF ที่ได้รับการจัดสรรและประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นแมคโครได้ในระหว่างวันที่4ถึง9ธันวาคมนี้โอกาสร่วมลงทุนในหุ้นแมคโครอยู่ใกล้มือคุณแล้วข้อมูลเพิ่มเติมโทร020909191ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับมาดูผลสำรวจนะครับของทางแบงก์ชาตินะครับที่สรุปผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 นะครับต่อภาคธุรกิจไทยนะครับแล้วก็มีผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน2564ที่มีออกมาด้วยนะครับรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างในเดือนพฤศจิกายน2564เองนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับระดับการฟื้นตัวของยอดขายการจ้างงานแล้วก็สภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนนะครับจากความเชื่อมั่นแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมการเปิดประเทศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับและการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนก็ส่งผลต่อรายได้ของภาคธุรกิจนะครับที่ไม่ใช่ภาคการผลิตนะฮะก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ยังเป็นไปตามแนวโน้มที่คาดไว้นะครับ
ถึงแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจมากกว่าครึ่งนึงยังไม่มีแนวโน้มปรับราคาสินค้าและบริการในช่วง3เดือนข้างหน้าเหตุเพราะอะไร1เลยคือการแข่งขันสูงฮะคุณนุ้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะประเด็นที่2นะครับในภาคของกลุ่มรายอุตสาหกรรมเองอย่างอสังหาการก่อสร้างเองเนี่ยนะครับรายได้ก็ถือว่าปรับได้ยากกว่าธุรกิจอื่นด้วยนะครับส่วนแนวโน้มกลุ่มที่มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คาดว่าถ้าจะมีการปรับจริงๆก็น่าจะมีการปรับเพิ่มไม่เกิน 20% ของต้นทุนเท่านั้นนะครับอันนี้คือผลสำรวจผลกระทบจากโควิด -19 ต่อภาคธุรกิจไทยหรือว่า BSI โควิดนะครับในเดือนพฤศจิกายน64นะครับส่วนผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกนะครับหรือว่า RSI เดือนพฤศจิกายนซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปรับลดลงเล็กน้อยนะครับทั้งภาวะปัจจุบันแล้วก็ในอีก3เดือนข้างหน้านะครับจากผลของกำลังซื้อที่ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ความกังวลนะครับต่อการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ในระยะข้างหน้าหากไม่มีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติมก็คาดว่าความเชื่อมั่นเนี่ยจะมีการปรับลดลงครับช่วงท้ายนี้นะคะมาตรวจสอบตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะจะปรับขึ้นได้ตามดาวโจนส์หรือไม่ปรากฏว่านิเคอินเนี่ยย่อลงมาแล้วนะคะจริงๆตอนเปิดบวกมาได้นะแต่ว่าเดี๋ยวดูตลาดทั้งวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลงมาประมาณ61จุดนะคะส่วนตลาดอื่นๆค่ะมีทั้งเขียวแล้วก็แดงสลับกันตลาดไหนที่ขึ้นไปเมื่อวานในวันนี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงเช้าด้วยเซี่ยงไฮ้บวก3จุดเองนะค่ะก็บวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาดูภาพตลาดบ้านเราวันนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้หมดเวลานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคารเลยนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ